เมนูบ้านๆรับประทานง่ายครับวันนี้นำเสนอเมนูลาบไก่ครับพร้อมด้วยน้ำเก๊กฮวยเย็นๆอันนี้เป็นไก่บ้านเลยนะครับเราก็แร่เอาแต่เนื้อออกมาแล้วก็ซอยแล้วก็เอามารวนน้ำมันครับให้หอมส่วนกระดูกเราก็จะมาทำเป็นน้ำซุปครับนี่ครับผ่าตะไคร้เป็นปูดรากผักชีลงไปครับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ครับก็ใส่พริกใส่มะนาวครับตามใจชอบเลยครับเครื่องปรุงครับน้ำปลาครับผักคั่วครับผมหอมเลยครับอันนี้ปรุงทีละจานเลยครับใส่ข่าซอยลงไปครับกระเทียมซอยต้นหอมผักชีครับทำตะกั่วตะเกียงเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยครับลาบไก่บ้านรสเด็ดพร้อมผักเครื่องเคียงครับ